สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกับแม่ยายธนาธรนครนอกมื้อนี้ก็เป็นเช้าวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2564ค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่ยายธนาธรก็สิเอาคำถามคำตอบที่พี่น้องของข้าใจมาตอบคือเก่าเหมือนเดิมล่ะค่ะพี่น้องเนาะมื้ออันต้อนรับมันเช้าอันสดใสเนาะค่ะพี่น้องให้พี่น้องเฮ็ดจิตใจเบิกบานเด้อค่ะเด้อมื้อนั้นก็สิมีความสุขเบิดมื้อค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่ยายธนาธรสิเอาเรื่องอ้อยแตกล้ำมาให้ฟังอ้อยมันแตกระหว่างลำเนี่ยแตกเปี้ยลงไปยังสินะครับพี่น้องเนี่ยมันพาแตกเงี้ยเงี้ยของเสียครับพี่น้องนี่นี่เห็นบ่นี่สมมุติว่ามันแตกเนี่ยแล้วมันก็แตกเพราะว่าออกแบบนี้นะคะเฮ็ดจังได๋พะนะเออถามมาหลายค่ะแม่ยายธนาธรสิมาตอบคลิปนี้ครับพี่น้องตอบไปเลยว่าแม่ยายธนาธรเป็นเกษตรมือถ้ำเด้อค่ะเด้อบ่แม่นนักวิชาการสิว่าสิฮู้ว่าเอายานั่นยานี่มาฉีดให้อ้อยมันหายแตกลำครับพี่น้องแม่ยายธนาธรตอบแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันค่ะพี่น้องมีอ้อยก็ต้องมีแตกลำอย่าไปซีเรียสมันขาดนั่นพี่น้องปล่อยมันโลดอย่าไปซีเรียสเพราะว่าลำนึงน่ะมันบ่แตกหลายเด้อ้อยสุพรรณบุรี50น่ะมันบ่ได้สิแตกอันนี้ก็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 แตกมันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่น้องโนพร้อมแพมมันก็สิแตกลำนึงเนี่ยมันก็สิแตกอันนึงอันนี้มันก็บ่แตกยางมากยางช่วยก็คือลำนึงสิแตกอยู่2ป่อง2ป่องเท่านั้นค่ะพี่น้องอย่าไปซีเรียสค่ะพี่น้องการเอาไปขั้นหน้าแม่นบ่ก็สิเสียล่มบ่อยากให้มันแตกแม่นอยู่ค่ะแต่ว่าพอเฮาพ่อมันแตกเฮาก็มีดเจือนออกซะหม่องมันแตกมีดเจือนทั่วทั่วออกแค่นั้นนึงค่ะพี่น้องบ่รู้ไปพ่อขีดดอกเชื่อแม่ยายธนาธรโหลดค่ะบ่รู้ไปพ่อขีดดอกค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของมันค่ะอ้อยมันก็ต้องแตกเนาะค่ะเนาะอยู่ที่อากาศอยู่ที่มวลอากาศบางคนก็บ่กล้าลอกโทรมาหาแม่ยายธนาธรมาข่อยไปลอกได้บ่แม่ยายธนาธรข่อยย่านอันทาไปลอกล่างคนเพิ่นว่ามันสิแตกว่าซั่นว่าโอ้ยบ่ลอกบ่ลอกคันมันสิแตกมันก็แตกค่ะพี่น้องเออมันตอบบ่ได้เว้ยว่าป้องนี้ฉันจะแตกนะอย่ามาทําอะไรฉันนะมันก็บ่ได้ว่าเนาะค่ะเนาะเออคือแม่ยายธนาธรปล่อยไปเลยค่ะส่วนมากมันก็บ่เห็นบ่นี่สมมุติจังก่อนนี่พี่น้องมันแทบจะไม่มีอันไหนที่แตกเลยแหละมันก็แตกแน่แต่ว่าการแตกของมันก็ส่วนน้อยค่ะพี่น้องส่วนน้อยตอลำเนาะตอก่อจังซี่แม่แม่ยายธนาธรปล่อยลังคนผู้ใดเบิ่งล่ะบ่ต้องไปซีเรียสค่ะพี่น้องเรื่องอ้อยแตกลำอย่าไปซีเรียสนะคะปล่อยให้มันแตกโลดเวลาเราเอาไปคั้นน้ํานี่ก็สับๆออกโลดเออมันจะได้ให้บ่เฮาบ่เป็นมันเป็นเรื่องธรรมดามั้ยเป็นเรื่องธรรมชาติมั้ยคันเป็นแต่ว่านักวิชาการที่เขาค้นคว้าคักๆหลายๆว่าต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้เด้อมันฉีดเด้อเฮ็ดให้มันเคลือบผิวช่วยให้บ่แตกเออจังซั่นเพิ่นสิคิดไปได้อยู่เนาะค่ะแต่ว่าแม่ยายธนาธรเป็นเกษตรมือถ้ำค่ะเฮ็ดอย่างเดียวแล้วก็มีบ่ใครนักวิชาการหลายเอาแต่ความรู้ตัวเองเอาประสบการณ์ตัวเองลุยเออพี่น่ะพี่น้องโอ้เขาลืมเบิ่งเนี่ยแน่น่ะเขาลืมพาพี่น้องเบิ่งลำนี่เขาเลี้ยวเห็นแล้วนี่นี่ตัวนี้แตกค่ะพี่น้องคือมันจะแตกแต่ว่าลำนี่บางง่ายง่างนี่บ่แตกค่ะพี่น้องเนี่ยมันก็แตกนี่สมมติว่าก่อนนี้เบิ่งหันเบิ่งดูน่ะมันเปิดเส้นแตกกันหน่อยค่ะพี่น้องมันก็สิแตกแต่ตัวนี้แหละเนี่ยเนี่ยค่ะพี่น้องเนี่ยแค่ทั้งบนนี้ซุ่มนี้มันก็ไม่แตกนี่ซุ่มนี้มันก็ไม่แตกคุณหมอเขาสิไปซีเรียสให้ยังค่ะพี่น้องสมมติล่ะเห็นบ่นี่ก่อนนี่ดูสิมันไม่แตกเลยมั้ยค่ะพี่น้องเนี่ยพี่ธนาธรเลยบอกว่าว่าต้องไปซีเรียสค่ะพี่น้องปล่อยโลดเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิเอาบรรยากาศสำหรับอันลูกค้าที่มาเยี่ยมชมมาเบิ่งไหลแม่ยายธนาธรก็มาบ่ขาดสายเด้อค่ะเด้อก็สิตบท้ายด้วยคลิปที่คนว่าสื่อพันอ้อยอยู่นําแม่ยายธนาธรแน่แล้วก็มาหาแม่ยายธนาธรแน่แล้วก็สิเป็นแค่ภาพเล็กๆน้อยๆที่เฮาถ่ายไว้แต่ว่าก็มีมาประจําเนาะค่ะเนาะพี่น้องไปเบิ่งเล็กกันเลยค่ะพี่น้องจ๋าเอ้ยอ้อยแม่ยายธนาธรสวยงามนะคะผู้ใดอยากได้ไปเฮ็ดพันก็ทักไลน์เข้ามาโทรเข้ามาเว้ากับแม่ยายธนาธรได้ค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะพี่น้องแต่ละมือค่ะตัดอ้อยแล้วก็ส่งลูกค้าแล้วก็ลูกค้ามารับเองก็มีค่ะพี่น้องแล้วก็เลยมื้อนี้เอาบรรยากาศสำหรับพี่น้องที่เพิ่นมารับอ้อยน้ำเฮาเนาะค่ะเนาะตัดไปจังสิเลยเขามาถางอย่างอยู่ป่าลุมดอกค่ะนี่ก็ได้ตัดแล้วก็มาแบกใส่รถอีแต๊กแล้วก็ขนขึ้นมาให้ลูกค้าเนาะค่ะเนาะพี่น้องก็สิล่ำประมาณนี้อายุ7เดือนค่ะอ้อยที่แม่ยายธนาธรตัดให้พี่น้องไปเฮ็ดพันธุ์นี่ก็อีที่ซ้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้องจะบ่ได้เอาอ้อยแก่อีหยังให้ดอกรับประกันความงอกเด้อค่ะเด้อผู้ใดซื้อน้ำไรแม่ยายธนาธรรับประกันความงอกเว้นแต่ตู้เจ้าสิไปเฮ็ดให้น้ำท่วมลุมหมอกกอกทนพันธุ์เน่าเท่านั้นค่ะที่จะบ่เกิดเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่ค่ะแถมยอดแถมหยังไปให้น้ำแกมีตลอดคันงามๆหรูๆเด้ค่ะมาซื้ออ้อยน้ำแม่ยายธนาธรจะเป็นคักโพดโพผู้สวยๆงามๆกับมาค่ะพี่น้องโอ้ยเพิ่น FC แม่ยายธนาธรก็ดีใจขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อ
สิมาสื่อหอดเฮียนหอดซ่านไม่ใช่ธนาธรก็ได้นะทุกสายอาชีพค่ะนี่ค่ะอีกครอบครัวหนึ่งที่เพิ่นเบิ่งตามมาในช่อง YouTube แล้วค่ะพี่น้องแล้วเพิ่นก็จับพิกัดมาค่ะพี่น้องส่งอ้อยให้พ่อแม่พี่น้องในจะส่งเครีในจะมารับเองอยู่สวนแต่ว่ามหาเมญท่อนให้โทษนัดเด้อค่ะเด้อโทษนัดเนี่ยเพราะว่าเมญท่อนต้องใส่เวลาไปส่งของเครีอยู่ช่วงเที่ยงถึงวาย 3:00 น น, นั่นก็ให้โทษมานานมาพอกันเฮาจะได้เตรียมพันอ้อยไปให้แล้วคนนี่มาจับจูดเมญธนาธรนี่วายมานั่งหาไปตัดอ้อยอยู่มันสิเสียเวลาพี่น้องซื่อๆค่ะพี่น้องนี่กับบรรยากาศนี่ค่ะเนาะคนหลายๆค่ะพี่น้องที่เขามาเบิ่งเกษตรมือทําไร่ธนาธรผู้ใดอยากให้แม่ธนาธรตอบอีหยังเกี่ยวกับอ้อยก็คอมเมนต์มาไว้ค่ะแม่ธนาธรฮู้ก็สิเอามาตอบเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาเบิ่งเกษตรมือทําไร่ธนาธรคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้าใช่เอาไปลงช่องน้ำก่อนเด้อลูกค้ามาเอา